ุ๊บกิ๊บนะครับผมก็มั่นใจในความรักที่มีต่อมาริโอส่วนอีกคนนึงนะครับแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับคุณตุ๊กชนกวนันหลายคนเชียร์ให้กลับมาคืนดีกับคุณบัวครับใช่ค่ะพราลูกสาวสุดที่รักทั้งน้องแพรและน้องภูมิมารับจ็อบเมคมันนี่กันตลอดเลยนะคะสิงเกิลมัมตุ๊กชนกวนันทีล่าสุดก็มาร่วมงานขายเสื้อยืดการกุศลเพื่อสมทบทุนศูนย์ศิริกิติ์บรมราชินีนาถพร้อมเผยถึงชีวิตครอบครัวกับอดีตสามีบัวเชษฐวุฒิที่มีคนเมากันว่าขณะนี้ฝ่ายชายกำลังเร่งทำคะแนนขอคืนดีเพราะนอกจากจะเพิ่งไปเที่ยวกระชับความสัมพันธ์กันที่สวนผึ้งแล้วหนุ่มบัวก็ยังแวะเวียนมาหาที่บ้านเกือบทุกวันเลยละค่ะปกติเรามีความสัมพันธ์แบบนี้มาตั้งแต่ก่อนหย่าอยู่แล้วคือพี่ตุ้มไม่ได้มีอะไรคือปกติอย่างที่เคยบอกเลยมันจะเหมือนพูดคำซ้ำๆนะคะก็คือทำหน้าที่ของเราคือเป็นแม่ส่วนเขาก็ทำหน้าที่ของเขาแค่นั้นเองเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วค่ะถ้าเล่นทำคะแนนคือไม่จริงอันนี้เป็นข่าวลือไม่มีค่ะมันไม่ได้มีเรื่องของใจอ่อนหรือไม่จอดเอาเป็นว่าพี่บอยไม่ได้ขอคืนดีโอเคป่ะชัดเจนป่ะส่วนเรื่องที่ว่าตุ๊กมีหนุ่มๆเรียงคิวมาขายขนมจีบแล้วนั้นเจ้าตัวขอปฏิเสธนะคะผิดกับสาวกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ที่ความรักกำลังเบ่งบานแบบสุดๆเพราะแม้ว่าตอนนี้แฟนหนุ่มมาริโอจะได้โกอินเตอร์ไปรับรางวัลเอเชียไอดอล2012จากสาวๆชาจีบแต่เจ้าตัวก็ไม่เคยหวั่นว่าความดังของฝ่ายชายจะทำให้ใจเริ่มห่างไกลกันค่ะไม่อะค่ะไม่กลัวก็คืออยากให้เขาไปยิ่งดังยิ่งไกลยิ่งดีเพราะว่ามันก็เป็นอนาคตของเขาในหน้าที่การงานอะไรเงี้ยมันก็ปกติอะทุกอย่างคือพอกลับมาจากทำงานเขาก็เหมือนเดิมมันไม่น่าเปลี่ยนอะค่ะเพราะว่าเราดึงไว้อยู่มีวิธีอะไรใช่ใช่เราก็แบบว่าคือจริงๆเรารู้จักกันมานานแล้วยังไงครอบครัวหรือว่าคนรู้จักคนสนิททุกอย่างเขาก็อยู่ที่นี่อะไรเงี้ยแล้วเรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแล้วมันไม่ใช่ว่าแบบจะไปเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยเขาโอ้เขาเป็นคนที่เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยค่ะแถมสาวกุ๊บกิ๊บยังเผยอีกว่าแม้ตนจะโดนแอนตี้จากแฟนคลับชาวจีนของมาริโอแต่ก็เข้าใจขณะที่ตอนนี้เธอเองก็เริ่มมีกลุ่มแฟนคลับจีนของตัวเองแล้วเหมือนกันค่ะ